เสียงแตกผันคำผกาถกมันปม UFO มีจริงหรือไม่เสียงแตกผันคำผกาถกมันปม UFO มีจริงหรือไม่หลังฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ามีจริงแต่ขณะที่อีกฝ่ายยืนยันล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่มีจริงวันที่17กุมภาพันธ์2566อันภูวนาถแอนแขกคำผกามาร่วมพูดใครกันในหัวข้อชาวโลกหวาดผวา UFO บุกสหรัฐอเมริกายิงร่วงยานปริศนาไทยก็เจอในรายการข่าวจบคนไม่จบผ่านช่องทางข่าวสดออนไลน์อันผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงพอๆกับผมพิสูจน์ได้ว่ามันเท็จคำผกาไม่คุณอ่านโดยหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งที่เรียกว่า UFO จากวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวไม่มีวันมีจริงที่แขกสามารถพูดได้เลยว่าไม่มีวันสิ่งนี้ไร้สาระล้านเปอร์เซนต์อ่านที่แขกมั่นใจว่าไม่มีเหรอคำผกาไม่มีค่ะมั่นใจมากอันมั่นใจว่ามีนะพี่แขกคำผกาไม่มีคุณอ่านถ้ามีเนี่ยมันต้องมีมานานมากแล้วทั้งการปรากฏตัวอะไรอื่นๆไม่มีแน่นอนอันนี่สนุกดีนะที่แขกว่าไม่มีแต่อันว่ามีแต่อันไม่สามารถพิสูจน์ได้อันแค่เชื่อว่าด้วยองค์คือความรู้ความเชื่อเท่าที่อันมีอันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพราะจักรวาลอันไกลโพ้นอาจจะมีและมาแอบดูเราอยู่หัวเราะคำผกาที่แขกจะอ่านอะไรให้ฟังนะคุณอ่านจากนักข่าวคุณชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์เขาบอกว่าเราเพิ่งตื่นมาแล้วเจอแต่ข่าว UFO เต็มไปหมดชาวเน็ตต่างคิดเป็นตู่เป็นตาว่านี่คือหลักฐานของเอเลี่ยนแถมยังเชื่อรูปภาพตัดต่ออีกทั้งที่ UFO คืออากาศยานที่ไม่สามารถระบุได้ส่วนตัวเราพูดได้เต็มปากจากการศึกษาเรื่องดาราศาสตร์มาทั้งชีวิตเลยว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเอเลี่ยนมาเยือนโลกของเราหลายคนอาจบอกว่าอวกาศมันกว้างใหญ่มีดวงดาวเต็มไปหมดทำไมจะมีเอเลี่ยนไม่ได้ก็จริงที่ว่าอวกาศมันกว้างใหญ่มากๆแต่การเดินทางระหว่างระบบดาวนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมมากๆทั้งนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบดาวคืออะไรอย่างระบบดาวของเราหลักๆประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่าสุริยะและดาวเคราะห์หลัก8ดวงที่โคจรล้อมรอบอยู่ระบบดาวของเราจึงมีชื่อว่าระบบสุริยะซึ่งระบบดาวที่ใกล้กับระบบสุริยะมากที่สุดก็คือระบบดาวอัลฟาเซนทอรีระบบดาวที่ดาวฤกษ์ถึง3ดวงและอยู่ห่างจากเราไป 4.2 ปีแสงโดย1ปีแสงมีค่าเท่ากับ 9,467,370,472,580 กิโลเมตรซึ่งมันไกลมากๆสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลอย่างแสงต้องใช้เวลาเดินทางไปยังระบบดาวอัลฟาเซนทอรีถึง 4.2 ปีส่วนเทคโนโลยีมนุษย์ในปัจจุบันนั้นใช้เวลาราว 40,000 ปีซึ่งไม่มีอะไรในจักรวาลสามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในจักรวาลเราก็อยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์เดียวกันเสมอหากเราสมมุติว่าเอเลี่ยนนั้นอาจมีเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ก็แสดงว่าเทคโนโลยีเขาล้ำไปไกลมากๆด้วยวิธีการบางอย่างในขณะที่ไม่ฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์ใดๆแล้วล่ะก็เราก็เลยอยากยกอีกประเด็นขึ้นมาโต้แย้งซึ่งก็คือความยากลำบากของการเกิดสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาว่าถ้าหากมีเอเลี่ยนที่ฉลาดอยู่รอบระบบสุริยะในรัศมี60ปีแสงพวกเขาก็คงได้ยินคลื่นสัญญาณวิทยุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์บนโลกและหาทางติดต่อกลับหาเรามาแล้วมีหนำซ้ำเรายังได้ตั้งจานรับสัญญาณวิทยุทั่วโลกเพื่อรับฟังการติดต่อกลับมาโดยตลอดอีกด้วยแต่ทุกอย่างที่เราได้ยินก็กลับมีแต่ความเงียบเชียบนักดาราศาสตร์จึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า The Great Silence
นักข่าวคนนี้เขียนเรื่องระบบสุริยะจักรวาลแบบชัดเจนมากและจะทำให้เรามั่นใจว่า UFO ของมนุษย์ต่างดาวไม่มีจริงอันผมคงไม่เถียงเพราะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเถียงคือบางเรื่องมันก็ไม่จริงจนกว่ามันจะจริงแค่นั้นเองเหมือนถ้าถามอันว่าอันเชื่อเรื่องผีไหมอันก็ไม่ใช่สายมูแต่บางทีมันก็มีที่เรากลัวมากลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้และรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เกิดจากความมโนล้วนล้วนแต่รู้สึกราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกกน.น.ส.ที่ตั้งครรภ์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาทุกแห่งให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษายกเว้นย้ายที่เรียนตามความสมัครใจวันที่18กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฉบับที่2พ.ศ. 2566ลงนามโดยนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4วรรค1และมาตรา6วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ7แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ7สถานศึกษาตามข้อ2ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าวเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นทั้งนี้ในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษาโดยมิได้สมัครใจสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับสถานศึกษาตามข้อ2ประกอบด้วย 1. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดังต่อไปนี้ก.ระดับประถมศึกษาข.ระดับมัธยมศึกษา 2. สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ก.ประกาศนียบัตรวิชาชีพขอประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาOh, oh, oh.